สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดต่ายชุติมาโผล่คอมเมนต์พิธาพูดถึงประเด็นความรุนแรงในครอบครัวเชียร์พ่อพี่พิมพ์จากกรณีทิมพิธาอดีตสามีนักแสดงของสาวต่ายชุติมาให้สัมภาษณ์กับสื่อหนึ่งตอนหนึ่งถึงเรื่องความรุนแรงในครอบครัวโดยยืนยันไม่เคยมีความรุนแรงในครอบครัวผมต้องคิดถึงสิทธิสตรีสิทธิครอบครัวสิทธิเด็กและสิทธินักการเมืองแต่ทุกคนก็เคยเป็นตัวร้ายในเรื่องเล่าของคนอื่นทั้งนั้นโดยปรากฏว่าต่ายชุติมาอดีตภรรยาได้เข้ามาคอมเมนต์ในข่าวดังกล่าวด้วยว่าเรื่องมันผ่านไปนานมากแล้วก็ให้มันผ่านไปค่ะยังไงก็เชียร์พ่อพี่พิมพ์นะคะงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่กดไลค์คอมเมนต์กันสนั่นและมีทั้งคนเข้ามาส่งกำลังใจให้รัวๆและชื่นชมต่ายโดยบอกว่าแม่มาเองแถมเชียร์ทั้งคู่ไปอีกแต่ไม่วายมีคอมเมนต์มองต่างมุมเช่นกันอาทิมีมายืนยันอีกเสียงแล้วปัญหาส่วนตัวไม่ใช่ว่าทุกคนไม่เคยเจอนะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเราเชื่อคุณต่ายคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคุณต่ายน่ารักมากคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเป็นกำลังใจให้คุณทิมและคุณต่ายนะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าจีบเลยค่ะแม่พี่เขาโสดคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าน่ารักมากๆเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเป็นกำลังใจให้คุณทิมและคุณต่ายนะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสิ่งที่คุณพูดวันนั้นส่งผลเสียทุกวันนี้เป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ